ตอนนี้นะครับทาง Warner Brothers Discovery เนี่ยได้มีการประกาศเลื่อนฉายหนังทั้ง2เรื่องครับไม่ว่าจะเป็น Shazam Fury of the Gods นะฮะแล้วก็ Aquaman and the Lost Kingdom ย้ายไปปีหน้าHot News หลังจากที่มีการประกาศยกเลิกการฉาย Batgirl ไปตอนนี้ทาง Warner Brothers Discovery ของเราก็ได้มีการประกาศที่จะเลื่อนการฉายภาพยนตร์2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ Shazam Fury of the Gods นะครับที่จากเดิมเนี่ยจะเป็นวันที่21ธันวาคมนี้นะครับย้ายไปเป็นวันที่17มีนาคมปี2023นั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเขาย้ายไปเพราะว่ามันน่าจะชนกับอวตาร Way of Water เขาก็เลยย้ายหนีเพราะเดือนธันวาเหมือนกันนะแล้วใครจะไปหารสู้กับอวตารเนาะผมว่าทั้งเดือนธันวาถ้าฉายก่อนยังโอเคฉายก่อนก็อาจจะรายได้น้อยหน่อยคนเอาตังค์ไปรอดูอวตารหมดแล้วอวตารนี่คือยาวผมว่าคนเต็มโรงอ่ะเหมือนวันพีชผมไปดูคนเต็มโรงแล้วก็ความแมนแอนด์ลอสคิงดอมนะฮะจากเดิมคือวันที่17มีนาคมปี2023นะครับย้ายไปฉายวันที่25ธันวาคม2023นั่นเองครับวันคริสต์มาสเลยทีเดียวนะฮะนั่นทำให้ในปีนี้ทางฝั่ง Warner Brothers Discovery เนี่ยเหลือหนังฮีโร่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือ Black Adam ครับผมทางสื่อนอกเนี่ยฮะได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ย Warner Brothers กำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างมากเลยนะแล้วก็เงินเหลือน้อยอย่างมากทำให้ในปีนี้เนี่ย Warner Brothers ต้องมีการลดมีการเลื่อนการฉายภาพยนตร์หลายๆเรื่องเพื่อที่อาจจะเป็นเรื่องของงบในการที่จะทำการโปรโมททำการตลาดด้วยเหมือนกันเพราะว่าสภาพคล่องเขาเหลือน้อยไงเงินเขาเหลือน้อยมากไงเขาต้องมีการเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะเอา Black Adam ไปก่อนให้มันเป็นตัวชูโรงตัวเปิดเรื่องจักรวาลของ DC ใหม่หน่อยเรียกคนเรียกเงินหน่อยแล้วได้ทุ่มงบกับการโปรโมทของ Black Adam ได้ไงแล้วพอไปปีหน้าเนี่ยเอาอย่างน้อยชาแซมไม่ชนกับอวตารละเดือนมีนาไปดูแล้วกันว่าเฮ้ยชาแซมจะไปชนกับอะไรหรือเปล่าก็ได้เร่งโปรโมทได้มีการทำโปรโมทชาแซมได้แล้วก็ปลายปีครับผม Aquaman and the Lost Kingdom ไปอยู่ปลายปีหน้าเลยเพื่อที่ Aquaman เนี่ยจะได้มีเวลาในการกล่าวบทใหม่เผื่อมีการตัดตัวละครตัวไหนสักตัวนึงอย่างเช่นนางเอกคนก่อนออกไปมีการถ่ายทำซ่อมหรืออาจจะเป็นการถ่ายทำใหม่ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนนางเอกใหม่อะไรประมาณนี้นะครับย้ายไปอยู่ปลายปีหน้าจะได้มีหนังที่ดีๆออกมามีการทำโปรโมทออกมาได้นั่นเองครับก็เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเหมาะสมนะค่อนข้างเหมาะสมกับ Warner Brothers Discovery ที่มีสภาพอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับพยายามที่จะไม่เข้าไปต่อสู้ดีกว่าอยู่ในที่ของตัวเองก่อนทำตัวเองให้เข้มแข็งก่อนเริ่มรากฐานขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วค่อยออกไปสู้รบกับจักรวาลฮีโร่อื่นๆอย่างเช่น Marvel Studio ต่อจากนี้ได้เหมือนกันนะครับใครคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Warner Brothers Discovery สามารถคุยกันได้ตอนนี้เลยนะคืออย่างที่ผมว่าแหละว่าที่เขาเลื่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องของการที่เขามีเงินน้อยไงพอเขามีเงินน้อยเนี่ยเขาก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ Black Adam ซึ่งมี The Rock เป็นตัวชูโรงอ่ะแล้วก็ได้ทุ่มงบโปรโมทได้ไงเพื่อที่เป็นการสะสมเงินก่อนสะสมกองคลังก่อนลดสายการผลิตลงดีกว่าไปเร่งสายการผลิตให้แบบมี3ลายอย่างเงี้ยสมมุติสายการผลิตมี3ลายแล้วก็ต้องเร่ง3ลายแล้วก็ต้องมีการใส่เงินทุนเข้าไปทั้ง3ลายแต่กำไรกว่าจะได้กลับมาไงครับคิดในแบบธุรกิจก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับบริษัทที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินอยู่ตอนนั้นซึ่งการที่จะวางแบบนี้ก็ทำให้ Warner Brothers Discovery เนี่ยมีเวลาในการหายใจต่อเข้าไปอีก2หรือ3ปีแทนที่ถ้าทำทั้ง3เรื่องในปีนี้เนี่ยอาจจะล้มในเร็วๆนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามีการขยายสายการผลิตแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะได้ล้มช้าลงถ้าเขายังอยู่ที่เดิมนะถ้า Black Adam ทำออกมาแล้วไม่ปังไม่บูมเนี่ยอยู่ที่เดิมอะ Warner Brothers น่าจะเจ็บหนักถ้า Black Adam เนี่ยไม่ปังเจ็บหนักแน่นอนชาแซมเนี่ยมาภาค2แล้วคนยังไม่ค่อยรู้จักยังไม่ค่อยอินกับมันเลยน่าจะเจ็บหนักแน่นอน Aquaman ภาคแรกเนี่ยอินมากชอบมากแต่ทิ้งช่วงนานไปบวกกับคดีของนาง Amber Heard เนี่ยต้องใช้เวลาครับ Warner Brothers ถือว่าวางกลยุทธ์ได้ดีนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่า Warner Brothers ถือว่าวางกลยุทธ์ได้ดีมากๆเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งสภาพคล่องทางการเงินของ Warner Brothers เองแล้วก็กลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของ Warner Brothers เองด้วยเหมือนกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel